سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับได้ศึกษาเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากและถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดึงดูดแล้วก็น่าชวนติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าด้วยกับพระองค์เองแม้ว่าซูเราะห์นี้จะถูกคือเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาทั้งซูเราะห์นะครับที่รวดเดียวและก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากว่าท่านนบีได้พบกับอุปสรรคต่างๆในการดะวะและตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเองเนี่ยก็ชีวิตของท่านก็มีอุปสรรคดังนั้นธรรมชาติเหมือนกับอัลเลาะห์กำลังจะบอกว่าธรรมชาติของคนเนี่ยก็ต้องมีบททดสอบทั้งสิ้นทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนดีจะมีบททดสอบที่มีความใกล้เคียงกันโดยเฉพาะนบียูซุฟกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีหลายบททดสอบที่มีความเหมือนกันนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะฮะคือการที่ถูกอิจฉาจากบรรดาพี่ๆหรือจากบรรดาเครือญาติญาติพี่น้องส่วนวิธีการแก้ปัญหาของตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการไม่อิจฉาหรือการให้อภัยแล้วนี่คือปัจจัยที่ทำให้นบีสองท่านนี้ประสบความสำเร็จอย่างนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยถูกกดขี่ถูกกลั่นแกล้งจากพี่ๆถูกวางแผนจัดการทำไม่ดีทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านเนี่ยออกห่างไกลจากคุณพ่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันถูกวางแผนจัดการขับไล่หรือว่าต้องการจะเข็นฆ่ากรณีคล้ายคลึงกันมากนะครับดังนั้นอัลลอฮ์จึงประทานอายะห์ในซูเราะห์ยูซุฟต่างๆอายะห์ต่างๆลงมาในซูเราะห์นี้เนี่ยเพื่อเป็นการจนลงใจปลอบใจให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีบทเรียนมากมายในมุมต่างๆนะครับที่ผมได้เคยนำเสนอไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือต้องไม่อิจฉาริษยาขจัดความอิจฉาริษยาออกไปจากหัวใจเหมือนกับที่นบียูซุฟมีแม้เป็นฝ่ายที่ถูกกลั่นแกล้งถูกทำร้ายก็ตามแต่เมื่อท่านมีโอกาสที่จะแก้แค้นหรือเอาคืนท่านให้อภัยวันที่นบียูซุฟได้อำนาจปกครองและพี่ๆเนี่ยต้องมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านมอบความช่วยเหลือและไม่ถือโทษกับพี่ๆอันนี้เป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของนบียูซุฟตำแหน่งวาสนาที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยอยู่ในระดับที่สูงอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากท่านไม่โกรธแค้นเช่นเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตที่ท่านประสบความสำเร็จเนี่ยท่านเคยใช้คำพูดของนบียูซุฟพูดกับชาวกุเรชถามพวกเขาในวันที่ท่านนบีพิชิตมักกะวันที่ท่านนบีออกจากมักกะเนี่ยถูกขับไล่ออกหนีออกไปว่าง่ายๆไม่สามารถจะเปิดเผยตัวเองได้ขณะที่วันที่ท่านนบีมีพิชิตมักกะแล้วเนี่ยครอบครองมักกะเบ็ดเสร็จเรียกชาวกุเรชมาอยู่ต่อหน้าแล้วก็ถามพวกท่านคิดว่าฉันจะทำอะไรกับพวกท่านพวกเขารีบตอบคอยรอนต้องเป็นสิ่งดีแน่นอนอาคุณกะรีมวับนูอาคินกะรีมท่านเป็นคนใจบุญเป็นคนดีและเป็นลูกของคนดีนบีก็บอกประโยชน์เด็ดว่าฉันจะขอกล่าวเหมือนกับที่ยูซุฟกล่าวกับพี่น้องของเขาลาตัสรีบะอะลัยกุมุลเยาไม่ถือโทษกับพวกท่านอิซฮาบูจงไปเถิดฟะอันตุมุตตุลกอพวกท่านเป็นอิสระแล้วนี่คือ2บุคคลที่ประสบความสำเร็จจุดสำคัญก็คือไม่อิจฉาริษยาอิบลิสตรงกันข้ามนะฮะอิจฉาริษยานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและมนุษยชาติเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เขาล้มเหลวในชีวิตดังนั้นการศึกษาอัลกุรอานในวันนี้เนี่ยหรือว่าในครั้งใดก็ตามนะครับจะศึกษาบนพื้นฐานของการถอดบทเรียนแล้วดูว่าเคล็ดลับของบรรดาบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่อัลเลาะห์เทิดทูนเนี่ยเราจะสามารถนำมาปฏิบัติส่วนใดบ้างและความสุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในบุคลิกของบุคคลเหล่านี้แม้บททดสอบจะเกิดขึ้นก็ตามมากมายในชีวิตของนบียูซุฟนะครับที่เราจะศึกษาต่อไปเนี่ยแต่ว่าท่านอยู่กับอัลเลาะห์ตลอด
แล้วท่านเป็นบุคคลที่รู้จักมองโลกรู้จักการปฏิบัติตัวในการดำเนินชีวิตอย่างดีนะครับนอกจากนั้นแล้วการศึกษาในซูเราะห์ยูซุฟนี้เนี่ยทำให้เรานี่ผมได้พูดหลายครั้งว่าทำให้เรารู้จักบันิอิสรออีลเป็นอย่างดีถ้าใครต้องการรู้จักชาวยิวในปัจจุบันนี้หรือแม้แต่คริสเตียนเองต้นตระกูลของพวกเขาเนี่ยก็คือในซูเราะห์ยูซุฟเต็มๆเลยนะฮะอิสรออีลนี่คือนบียะกูบบันีแปลว่าลูกหลานหรือว่าบานูบันิอิสรออีลก็คือบรรดาลูกหลานของนบียะกูบและใครครับก็คือพี่น้องนบียูซุฟทั้งหมดดังนั้นโครงสร้างที่เราจะศึกษาเนี่ยจะได้เข้าใจโลกนี้ได้ดีขึ้นรู้อุปนิสัยของบันิอิสรออีลรู้ว่านิสัยเป็นอย่างไรแล้วก็มีจิตใจยังไงอิจฉาริษยาส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนดีไหมมีคนดีอย่างนบียูซุฟก็เป็นหนึ่งในบันิอิสรออีลนะฮะแต่ว่าเราจะดูศึกษาลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรและความฉลาดการต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นมากมายจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเช่นกันการมองโลกเขาบอกว่าประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้จักการเมืองในปัจจุบันการเมืองหรือโลกจะดำเนินไปอย่างไรเนี่ยมันปกตินะฮะโลกนี้เนี่ยโลกเดิมอยู่บนกฎธรรมชาติเดิมมนุษย์ก็มีจิตใจเหมือนกับคนยุคก่อนแล้วก็ตระกูลเนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตนะฮะการศึกษาสายตระกูลเนี่ยตระกูลนี้เราก็พอที่จะรู้หรือคนประเทศนี้เนี่ยเราพอจะรู้จักว่าอุปนิสัยลักษณะของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรคำถามอย่างเช่นทำไมบันิอิสรออีลอัลลอฮ์กล่าวถึงในกุรอานเยอะเนื่องจากบันิอิสรออีลเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทในปัจจุบันนี้และในสมัยก่อนเช่นกันทำไมอัลลอฮ์ถึงกล่าวเยอะและกล่าวถึงนบีมูซาควบคู่กันเพราะนบีมูซาเป็นบุคคลที่สามารถจัดการบันิอิสรออีลได้อย่างอยู่หมัดพี่น้องเห็นภาพนะฮะบรรดานบีมูซาเนี่ยตอนแม้แต่นบีฮารุนอะลัยฮิสสลามช่วงที่นบีมูซาไม่อยู่ไปรับบัญญัติ10ประการพอขึ้นไปข้างบนนะฮะและกลับมาเนี่ยปรากฏว่าบันิอิสรออีลเนี่ยไปเคารพรูปบัวปั้นเอาทองอะไรต่างๆไปสร้างเป็นรูปบัวปั้นเป็นต้นแสดงว่าบุคลิกแบบนบีมูซาเนี่ยบุคลิกต้นแบบที่เราจะต้องดูนบีมูซาจัดการหรืออยู่กับบันิอิสรออีลเนี่ยอย่างไรน่าสนใจมากนะครับในวันนี้เราจะศึกษาต่อเนื่องนะครับอินชาอัลเลาะห์ในอายะห์ที่11เป็นต้นไปประมาณ 5-6 อายะห์หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ทัวเล็กน้อยตอนนู้นเนี่ยเราได้พูดถึงการประชุมของบรรดาพี่น้องนบียูซุฟในภาษาอาหรับเรียกว่าเรียกประชุมได้นะฮะเรียกว่านัจวานัจวาเนี่ยแปลว่าการกระซิบกระซาบจะเป็นความหมายเชิงไม่ดีเชิงลบเพราะเราบอกอินนามันนัจวามีนัชชัยตอนลียะฮซุนัลลซีนาอามานูแท้จริงนัจวาเดี๋ยวไปตรงกับชื่อใครนะมีความหมายอาจจะมีความหมายอื่นด้วยนะฮะแต่ความหมายหนึ่งก็คือการกระซิบกระซาบวางแผนทำในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือความหมายของนัจวาเราบอกว่านัจวาเนี่ยมีนัชชัยตอนมาจากชัยตอนเพื่อต้องการที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเสียใจดังนั้นบางทีการประชุมการพูดคุยกันนินทาคนอื่น หรือบางทีเป็นการใส่ร้ายการเพิ่มเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีจำเป็นที่เราจะต้องออกห่างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่พระองค์ได้เล่าการกระซิบกระซาบของพี่น้องนบียูซุฟเนี่ยต้องการจะเข็นฆ่านบียูซุฟเริ่มคนนึงบอกว่ายูซุฟเนี่ยและน้องชายของเขาเป็นที่รักของคุณพ่อมากกว่าพวกเราทั้งที่พวกเรามีจำนวนมากกว่าพ่อเนี่ยหลงทางแล้วพ่อเนี่ยผิดพลาดแล้วแล้วก็เลยมีคนที่บอกว่าฆ่ายูซุฟซะเถอะหรือจับโยนลงไปในบ่อจับโยนลงไปเอาไปข้างนอกบ้านเพื่อที่พวกท่านจะได้อยู่กับพ่อตามลำพังอันนี้เนี่ยคือความรักในส่วนที่ผิดนำมาซึ่งการอิจฉาริษยานะครับพอเจรจาแบบนี้แล้วเนี่ยคนนึงก็บอก อันนี้เป็นพี่คนโตที่นำเสนอพี่น้องไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับว่าพี่คนโตมีความยุติธรรมเป็นห่วงน้องบอกอย่าเลยอย่าถึงกับฆ่าแกงยูซุฟเลยแต่ให้โยนยูซุฟเนี่ยลงไปในบ่อวัลกูฮูฟีกอยาบะตินจุบยันตะกิทูบะอดุสซยาระจะมีกองคาราวานเนี่ยมาจับตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปหากพวกท่านจะทำ จะจัดการกับยูซุฟเนี่ยเป้าหมายคือให้ยูซุฟเนี่ยออกไปไม่ต้องถึงกับฆ่ากับแกงอุลามาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าความผิดมีหลายระดับความผิดทั้งคู่นะฮะ
จับยูซุฟออกไปนอกบ้านความผิดและจับยูซุฟฆ่านี่ก็เป็นความผิดแต่อันไหนหนักกว่ารุนแรงกว่าการเข็นฆ่านบียูซุฟหรือการทำร้ายถึงชีวิตแสดงว่าความผิดเนี่ยมีหลายระดับเราก็ต้องให้ความยุติธรรมบางคนเนี่ยทำความผิดระดับนี้เราก็ให้น้ำหนักว่าเขาทำความผิดระดับนี้แต่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันนะครับหลังจากที่ลงมติกันแล้วว่าเราจะนำยูซุฟไปโยนลงไปในบ่อก็เลยรวมตัวกันมาหาคุณพ่อเตรียมกันอย่างดีโน้มน้าวคุณพ่อให้นำนบียูซุฟเนี่ย ไปพร้อมกับพวกตนไปเล่นไปกินไปดื่มไปเที่ยวป่าว่าง่ายๆไปสนุกสนานกับพวกเราซึ่งนบียะกูบเนี่ยหวงลูกอันนี้ลูกอีกภรรยาหนึ่งบินยามีนเนี่ยยังเล็กอยู่นบียูซุฟเนี่ยโตแล้วเริ่มโตแต่ว่าคุณพ่อก็ยังหวงเพราะยังเป็นลูก2คนที่เล็กแต่พี่ๆบอกว่าพ่อจะรักลูกเกินไปและมาจากอีกภรรยาหนึ่งนึกออกไหมฮะความอิจฉาริษยาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษ พอพ่อเนี่ยเริ่มรู้ว่าลูกๆมีความอิจฉาริษยานบียูซุฟเริ่มจับทางถูกอันนี้คือบุคลิกของคุณพ่อเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วคือรู้อะฮะรู้ว่าลูกๆเนี่ยเริ่มที่จะอิจฉาแล้วสังเกตดูจากคำที่นบียะกุบบอกกับนบียูซุฟบอกว่าอย่าได้เล่าลาตักซุรุยากาละอิควาติกะอย่าเอาความฝันที่ดีของเจ้าไปเล่าให้กับพี่ๆฟังนะฟายากีดูและกะไกดาเขาจะวางแผนไม่ดีกับเจ้าเห็นไหมฮะพ่อเนี่ยมอบคำแนะนำแล้วก็ระวังเป็นพิเศษซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากความรักที่พ่อมีมากเป็นพิเศษกับนบียูซุฟอันนี้จริงกับบินยามีนอันนี้ใช่แต่คือความรักที่พ่อได้แสดงออกไปหรือว่ารักกับลูกคนพิเศษลูกคนเล็กด้วยนะฮะแล้วก็หน้าตาหล่อนบียูซุฟในพิเศษนะหน้าตาหล่อเราทราบดีนอกจากนั้นเนี่ย นบียูซุฟยังมีความฉลาดหลักแหลมแต่ที่เราจะรู้กันในประวัติของนบียูซุฟเนี่ยคุณสมบัติหลายอย่างที่อัลเลาะห์ให้กับท่านหน้าตาดีเป็นคนเล็กด้วยนะฮะแล้วก็มีความฉลาดเด็กฉลาดบางทีเรารู้สึกว่าโอ้โหมันคือคนก็ติดนะพี่น้องแล้วบางทีลูกหลายๆคนเนี่ยคนนี้แบบ เด่นกว่าคนอื่นเราก็รู้สึกว่าอยากจะเอาใจใส่คนเนี่ยซึ่งบางทีการเอาใจใส่มากการเอาใจใส่กับเด็กคนไหนมากเป็นพิเศษเนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กคนนั้นดูโดดเด่นและเพื่อนๆหรือพี่น้องเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยด้อยแต่ในอิสลามเนี่ยห้ามประการนี้ห้ามอะไรฮะคือโอเคมันอาจจะแสดงความรักเป็นพิเศษได้แต่ประเด็นที่ผมต้องการจะชี้นี่คือห้ามโดยเฉพาะถ้ามีเจตนานะฮะห้ามยกคนหนึ่งให้สูงโดยเจตนาเพื่อดิสเครดิตอีกคนหนึ่งนึกภาพออกไหมฮะเขาเรียกว่าตีวัวกระทบคาดหมายถึงไม่ต้องการที่จะชมคนนี้หรอกแต่ที่ชมเนี่ยต้องการที่จะตำหนิอีกคนหนึ่งซึ่งบางทีเนี่ยเราไปเอาไปใช้เนี่ยเราบอกโอ้โหเพื่อนคนนี้เนี่ยชอบมากเลยสมมุติว่ามีคนมาเยี่ยมบ้านยกตัวอย่างนะฮะคนแรกเข้ามามาเลยงานอะไรก็ได้งานอากิโกะหรือว่าเป็นงานมาเที่ยวบ้านนะฮะคนหนึ่งมาแบบตัวเปล่าเขาไม่ได้เอาอะไรมาเขาเชิญมาก็มาอีกคนหนึ่งเอาของมาเริ่มรู้สึกไม่ดีกับคนแรกไม่ยอมเอาของมาให้ใช่ไหมฮะแทนนี้เขาก็จะตำหนิไม่ได้นึกออกไหมฮะเขาไม่ได้ตำหนิแต่พอแล้วคนที่สองเนี่ยเอาของมาให้เราไปสลามแล้วก็แสดงความดีใจเป็นพิเศษโอ้โหขอบคุณมากเลยนะที่เอาของมาให้โอ้โหถ้ามันแบบพอดีเนี่ยก็ได้แต่ถ้ามากไปแล้วเจตนาไม่ดีต้องการที่จะให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาด้อยเนี่ยอันนี้เนี่ยมีความผิดหรือว่าไม่ถูกต้องเหมือนกับใครครับเหมือนกับอะไรฮะการยกย่องคนหนึ่งคนใดเป็นพิเศษบรรดานบีและรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยห้ามมิให้ยกย่องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหนือกว่านบีคนอื่นทำไมครับไม่ใช่นบีไม่เหนือกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเสริฐกว่านบีทุกท่านแต่ห้ามยกเพราะอะไรฮะยกในกรณีที่เจตนาดิสเครดิตนบีท่านอื่นไม่ได้อันนี้คือหลักคำสอนที่สวยงามมากผมว่าถ้าเรานำเอาไปใช้นะฮะมันจะไม่เป็นการดูถูกเพราะการดูถูกเนี่ยต้องห้ามซึ่งวิธีการดูถูกรูปแบบหนึ่งคือการยกคนนี้ให้สูงและความหมายก็คือกำลังที่จะดิสเครดิตคนนี้
โอ้คนนี้เป็นคนดีมากคนนี้ถ้าไม่ได้มีเจตนามันก็ไม่เป็นไรหรือถ้าภาพลักษณ์มันไม่ออกว่าเออคนนี้มันโดดเด่นเป็นพิเศษก็ไม่เป็นไรนะฮะ ถ้าเจตนาแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับกรณีของนบียูซุฟ อะลัยฮิสสลามแล้วก็พี่ๆของท่านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจับทางได้ว่าพี่เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มอิจฉาอิจฉานี่บอกกับพี่น้องไปครั้งที่แล้วนะฮะอิจฉาเป็นประเด็นใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติในอัลกุรอานอัลเลาะห์กล่าวหลายตำแหน่งที่ชัยฏอนอิจฉานบีอาดัมในเรื่องนบียูซุฟก็เรื่องอิจฉาเรื่องกอบีลฮาบีลพี่น้องเคยทราบใช่ไหมฮะเกิดขึ้นที่มีการฆ่ากันครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนื่องจากการอิจฉาชาวกุเรชไม่พอใจท่านนบีเนื่องจากการอิจฉาชาวยิวไม่พอใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้จักท่านนบีเหมือนกับรู้จักลูกหลานไม่พอใจเนื่องจากอิจฉาริษยานั้นอิจฉานี่เป็นโรคที่แรงมากขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นะฮะให้อัลเลาะห์ปกป้องเราและครอบครัวเราทุกคนให้พ้นจากการอิจฉาริษยาตัวเราเองก็เหมือนกันพ้นจากความอิจฉาคือตัวเราแล้วก็คนอื่นที่จะมาอิจฉาเราอิจฉานี่ไม่ดีและเป็นนิสัยของชัยฏอนและนิสัยที่มันจะทำลายความดีงามต่างๆเหมือนกับฟืนเหมือนกับไฟที่มันกินฟืนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณพ่อจับแล้วนั่นมีเทคนิคนะเทคนิคในการที่เราจะไม่อิจฉาคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นส่วนหนึ่งนะฮะถ้าผมจะยกแบบเร็วๆไม่อิจฉาคนอื่นหนึ่งก็คือการที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่ถ้าเราไปเห็นว่าคนนี้มีมากกว่าเราเนี่ยเป็นปัจจัยนำสู่การอิจฉาแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าที่เราให้เรามาเราจะไม่อิจฉาท่านนบีจึงแนะนำอุนซุรูอีลามันฮุอัสฟะละมินกุมจงดูคนที่ต่ำกว่าวะลาตันซุรูอีลามันฮุวะฟาวกอกุมอย่าดูคนที่เหนือกว่าทำไมครับฟะฮุวะอัจดะรูอินดัลฟะฮุวะอัจดะรูอัลลาตัซดิรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมเพราะมันเหมาะสมกว่าที่พวกท่านจะไม่ดูถูกความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้แก่พวกท่านแสดงว่าความอิจฉาริษยาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรฮะการดูถูกในภาษาตะวันตกหรือนักพัฒนาตนเองที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะเขาใช้คำว่าดูถูกตัวเองแต่ภาษาท่านนบีใช้เนี่ยคือดูถูกความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเราอัลลาตัซดิรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมจะได้ไม่ดูถูกความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้ดังนั้นเนี่ยเทคนิคนึงเราจะไม่อิจฉาเขานี่คือมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเรามีแล้วไม่ใช่ว่าจะอวดแต่กำลังจะมองว่าเห็นว่าเราเนี่ยทำเรามีแม้คนนี้จะมีมากกว่าในบางเรื่องแต่ให้มองในส่วนที่เรามีไม่ใช่มองส่วนที่เราขาดสองก็คือให้ศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จัดสรรเนี่ยตามความรอบรู้และฮิกมะห์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความดีกับใครเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจด้วยซึ่งการดีใจแบบนี้นะฮะมันจะทำให้เราสบายใจและเป็นปัจจัยทำให้เราสำเร็จไม่มีความจำเป็นจะต้องอิจฉาคนนั้นจะได้เยอะกว่าเราคนนี้จะได้ดีกว่าเราอิจฉาทำไมฮะอิจฉาเนี่ยเราเองเขาใช้คำว่าอิจฉาตาร้อนความร้อนรุ่มที่เกิดขึ้นบางทีที่สายตาและบางทีเกิดขึ้นในหัวใจไม่มีประโยชน์มันรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเนี่ยวิธีการที่สองก็คือเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จัดสรรอย่างดีอัลลอฮ์เลือกความดีให้ประสบกับใครแล้วนะฮะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์รู้ว่าใครเหมาะสมที่จะรับความดีนั้นยัคตัสซุบิเราะห์มะติฮิมัยยะชาอัลลอฮ์จะเจาะจงให้ความโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีกประการหนึ่งคือการขอดุอาอ์ ให้พ้นจากการอิจฉาริษยาอย่างเช่นในสุรอัลฟลักนะฮะมินชัรริฮาวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮัสัดให้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉาส่วนเมื่อกี้คือในมุมที่เราจะอิจฉาคนอื่นนะฮะมีอีกมุมนึงก็คือมุมที่เราจะไปอิจฉาเขาก็มีวิธีบางประการนะครับ1ก็คือเมื่อกี้มุมที่เราจะไปอิจฉาเขามุมที่เราจะไม่ให้คนอื่นอิจฉาเราก็คืออย่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าคนนี้อาจจะรู้สึกอิจฉาเราเทคนิคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าในซูเราะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์แนะนําก็คืออย่าเล่าเรื่องที่ดีของเราให้กับเขาเนี่ยฟังถ้ายิ่งเราเล่าเนี่ยคือเขายิ่งรู้สึกไม่ดีเมื่อเราประสบความดีและบางทีเนี่ยสายตาอิจฉาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเด็กที่เกิดมาใหม่เห็นมั้ยฮะอันนี้อาจจะเกิดสายตาที่อิจฉามีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนให้ขอดุอาให้พ้นจากความอิจฉา
อูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติมินกุลลิชัยฏอนวะฮัมมะให้พ้นจากขอความครองต่อพระนามของอัลเลาะห์ให้พ้นจากพระนามของอัลเลาะห์อันสมบูรณ์ให้พ้นจากชัยฏอนและสัตว์เลื้อยคลานที่มันจะมาทำร้ายเด็กวะมินกุลลิไอนิลลามะและให้พ้นจากสายตาที่อิจฉา คนได้ลูกใหม่โอ้โหมาอีกแล้วหรือคนได้เด็กน่ารักโอ้โหอิจฉาเหลือเกินอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยนบีจึงสอนให้มีการดุอามีการปกป้องคุ้มครองให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดการให้นะครับแล้วก็มีอีกหลายประการนะครับการไม่เล่าความดีงามต่างๆให้แก่คนที่อาจจะอิจฉาเราในรับฟังคุณพ่อเนี่ยก็ปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดนบียากูบอะลัยฮิสสลามระวังแล้วก็รักลูกคนเล็กนี่เป็นพิเศษด้วยแต่ บรรดาพี่ๆนบียูซุฟเนี่ยก็มาจับจุดคุณพ่อรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยหวงลูกคนนี้มากก็ลูพวกเขาเลยกล่าว ยาอับานะโอ้คุณพ่อของพวกเราโอ้คุณพ่อของพวกเรามาละกะละตะมันนะเนี่ยในภาษาตะจวิดนะฮะจะอ่านว่าไงฮะลาตะมันนะไม่ใช่มันนานะฮะมีการอ่านสองแบบหนึ่งก็คือลาตะมานูนาแบบสั้นๆลาตะมานูนามานูนาแบบสั้นๆอีกแบบหนึ่งก็คือเรียกว่าอ่านแบบอิชมามก็คือลาตะมันนาหน่วงเสียงและทำปากจู๋ทำเหมือนก็มีดอมมะลาตะมันนาเพราะเดิมก็คือลาตะมานูนา แต่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยอ่านแบบติดกันอ่านแบบเร็วก็คือลาตะมันนาอาลายูซุฟทำไมท่านจึงไม่ไว้ใจพวกเราต่อยูซุฟวะอินนาละฮูละนาซิฮูนทั้งที่พวกเราเนี่ยรักยูซุฟอย่างกับอะไรอันนี้เนี่ยใช้คำภาษาอาหรับว่านาซิฮูนนาซิฮูนเนี่ยมาจากคำว่านาซีฮะแปลว่าอะไรครับที่เราใช้กันเนี่ยคือแปลว่าตักเตือนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายตักเตือนเป็นส่วนหนึ่งจากนาซีฮะจริงๆแล้วนาซีฮะเนี่ยที่แปลความหมายถูกต้องคือเนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์ใจมากกว่าว่าอดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนไม่น่าจะใช่เท่าไหร่น่าจะไกลไปนิดนึงอดีนุนนาซีฮะคือศาสนาคือความจริงใจระหว่างกันลีมันที่ซอฮาบะห์บอกสำหรับใครครับจริงใจเนี่ยสำหรับใครลิลละจริงใจกับอัลลอฮ์ถ้าเราบอกว่าตักเตือนถ้าแปลว่าตักเตือนนะตักเตือนเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ตักเตือนอัลลอฮ์ยังไงไม่เข้าใจนึกออกไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าจริงใจอ๋อจริงใจต่ออัลลอฮ์ต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ต่อรอซูลของอัลลอฮ์ต่อผู้นำมุสลิมและบรรดามุสลิมทั่วๆไปเห็นไหมฮะดังนั้นนะซีฮะแปลว่าจริงใจในอัลกุรอานคือคำว่านะซีฮะจริงๆแล้วดีหมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ที่อุลามะห์เขาบอกว่าเหมือนกับน้ำผึ้งเนี่ยนะซฮัลอาซัลน้ำผึ้งที่มันจะน้ำผึ้งบริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดจากการกรองของรังผึ้งนะฮะออกมาจนกระทั่งเป็นน้ำผึ้งที่ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินอันนี้คือนะซีฮะเช่นเดียวกันพี่ๆเนี่ย บอกกับคุณพ่อคำนะซีฮะเดิมเนี่ยดีแต่ตรงนี้มันมีบางตำแหน่งในกุรอานนะฮะนะซีฮะให้ความหมายว่าไม่ดีตำแหน่งแรกก็คือที่บรรดาพี่ๆเนี่ยอะไรนะฮะบอกกับคุณพ่อเนื่องจากพี่ๆอิจฉาแสดงออกว่าพวกเราเนี่ยนาซิฮูนจริงใจบริสุทธิ์ใจนะอีกตำแหน่งหนึ่งในอัลกุรอานนะครับคือตำแหน่งที่ชัยฏอนได้บอกนี่นะฮะชัยฏอนได้สาบานเนี่ยที่ผมไฮไลท์ให้นะครับอายะนี้วะกอซะมาฮูมาสาบานต่อนบีอาดัมพระนางฮาวะชัยฏอนอิจฉาเหมือนกันเห็นไหมฮะนาซีฮะเนี่ยเราต้องดูว่านาซีฮะถ้ามาจากปากของคนที่อิจฉาบางทีอาจจะไม่ใช่นาซีฮะนึกออกไหมฮะเพราะเขาอิจฉาอยู่เขาไม่ได้จะพัฒนาดีหรอกอย่างถ้ามาจากพี่ๆนบียูซุฟบอกกับคุณพ่อพวกเราเนี่ยจริงใจนะบางทีต้องตั้งข้อสังเกตอันนี้เทคนิคหนึ่งนะครับที่ได้จากบทเรียนจากอัลกุรอาน ตำแหน่งที่สองก็คือที่ชัยฏอนกล่าวกับนบีอาดัมและพระนางฮาวะสาบานกับทั้งสองอินนีและกูมาและมีนันนาซิฮีนฉันเนี่ยเป็นคนที่จริงใจบริสุทธิ์ใจแก่ท่านทั้งสองซึ่งชัยฏอนไม่ใช่แต่ชัยฏอนต้องการที่จะให้นบีอาดัมพระนางฮาวะเนี่ยกินต้นไม้แล้วก็มาหลอกบอกว่าเนี่ย
แนวเดียวกันนะพี่น้องดูนะฮะชัยฏอนบอกว่ากระซิบกระซาบทั้งสองแล้วบอกกับทั้งสองว่าที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้กินต้นไม้ต้นนี้นะอินละอันตะกูนามะละไกนอกจากการกินครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้ทั้งสองมีอำนาจในสวรรค์เอาตะกูนามินันคอลินหรือจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดการมีชีวิตที่อมตะเห็นไหมฮะนี่ชัยฏอนเจตนาไม่ดีแล้วก็หลอกลวงใช้คำพูดที่หลอกบอกว่าการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนำมาซึ่งความดีแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยนาซิฮีนแล้วอินนีแล้วกุมาลามินันนาซิฮีนเหมือนกับที่บรรดาพี่ๆบอกกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามว่าอินนะละหูละนาซิฮูนพวกเราเนี่ย เป็นคนที่จริงใจกับยูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงใจหรือเปล่าครับไม่จริงใจเมื่อกี้อยู่ไหนละอินนะละหูละนาซิฮูนอัรซิลฮูมาอายะห์ที่12ก็เลยบอกคุณพ่อดังนั้นเนี่ยจงปล่อยเขามาพร้อมกับพวกเรากอดันในวันพรุ่งนี้ยัตตาเพื่อเขาจะได้ยัตตานี่แปลว่าการกินอย่างอิ่มหมีพลีมันกินอย่างเต็มที่ผลไม้ไปในคือพี่น้องต้องนึกในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าไม่ได้มี 7-Eleven ไม่ได้มีจะไปเที่ยวห้างไหนอะไรพวกนี้ไม่มีคนสมัยก่อนเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนฮะเข้าไปในป่าและป่าสมัยก่อนก็อุดมสมบูรณ์ แค่ไปกินผลไม้ไปเจอแม่น้ำไปเจอสัตว์ไปดื่มนมจากสัตว์จากเต้ามันนี่คือแบบว่าสุดยอดแล้วในสมัยก่อนเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยพี่ๆเนี่ยออกไปประจำแล้วไปวิ่งแข่งกันไปเล่นกันว่ายง่ายไปสวนสนุกว่ายง่ายสมัยนี้นะฮะแต่สมัยก่อนไม่มีแล้วเขาก็มีวิธีการสนุกกันไปวิ่งแข่งกันอะไรกันพี่ๆจะไปก็เลยบอกกับคุณพ่อบอกว่าปล่อยน้องเนี่ยยูซุฟไปกับพวกเราเถอะเขาจะได้กินอย่างเต็มที่ไปสนุกกันไปกินกันไปมิทติ้งกันวายลับไปเล่นกันเล่นกันอุลามาตักทับซีเขาบอกว่าเล่นนี่คือวิ่งแข่งมวยปล้ำอะไรแบบนี้ไปเล่นนอกสถานที่แล้วมันสนุกว่าอินนาละฮูละฮาฟิซูนไม่ต้องกลัวรู้เลยว่าคุณพ่อเนี่ยกังวลก็เลยบอกว่าพวกเราจะดูแลยูซุฟเองพวกเราจะคุ้มกันดูแลยูซุฟเองละฮาฟิซูนก็แหละคุณพ่อก็เลยบอก พี่ๆรู้ว่าพ่อเนี่ยกลัวว่านบียูซุฟเนี่ยจะเป็นอะไรเวลาออกไปใช่ไหมฮะก็เลยพูดกันไม่ให้นบียะกุบหรือว่าไม่ให้นบียะกุบห้ามกันบอกว่าพวกเราจะดูแลเราเนี่ยรักนบียูซุฟนะพ่อรู้ว่าพี่เนี่ยจะไม่รักพี่ก็เลยแสดงออกว่ารักนะสองก็คือพ่อกลัวว่ายูซุฟจะเกิดอันตรายพวกเขาก็เลยบอกว่าไม่หรอกครับคุณพ่อพวกเราเนี่ยจะเป็นคนป้องกันรักษาคุ้มครองเขาเองพ่อไม่ต้องกังวลนบียะกุก็บอกแต่มันมีเรื่องนึงที่ฉันกังวลก็ละอินนีละยะฮซุนูนีอันตะซะฮะบูบิอย่าว่าแต่เขาจะไปประสบอันตรายเพียงแค่ห่างจากลูกนี่ลูกคนเล็กไงฮะหรือก่อนเล็กห่างจากลูกเพียงไม่นานเนี่ยฉันก็คิดถึงเขาแล้วอันนี้เนี่ยพ่อแม่อาจจะประสบกับลูกโดยเฉพาะคนเล็กๆใช่มั้ยฮะแล้วคนโตๆนี่คือบางทีไม่ค่อยเจอหน้าไม่เป็นไรแต่ลูกเล็กเนี่ยต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษแม้บางทีเขาอาจจะโตแล้วก็ตามแต่ลูกบางทีถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยก็ยังคงเป็นคนเล็กอยู่นะครับก็อะไรอินนีอะไรยะฮซุนูนีฉันเนี่ยจะเสียใจมากอันตะฮะบูบิแค่นำเอายูซุฟไปเนี่ยฉันก็เสียใจละจากยูซุฟเนี่ยไม่เท่าไหร่ไม่กี่นาทีเนี่ยหรือไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะฉันก็รู้สึกเสียใจแล้วว่าข้อฟูไอยะกูลาฮุซิประเด็นที่สองคือฉันกลัวหมาป่าจะมากินยูซุฟวะอันตุมอันฮูกอฟิรูนโดยที่พวกเจ้าเนี่ยลืมกันเพิกเฉยกันไม่รู้ตัวเล่นจนเพลินลืมน้องอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คุณพ่อเนี่ยก็ต้องกังวลและแสดงความกังวลออกไปก็รู้พวกเขาก็เลยบอกละอินอากะลาฮุซิบหากหมาป่ามากินเขาจริงๆวะนะห์นุอุสบะทั้งที่พวกเรามีจำนวนมากเป็นผู้ชายที่แข็งแรงอินนาอิซัลละคอซิรุนไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนอย่างแน่นอนคือตัดทุกประเด็นที่คุณพ่อเนี่ยจะหยิบมาเป็นข้ออ้างไม่ให้นำตัวยูซุฟไปซึ่งบางทีการบอกอะไรบางอย่าง
ให้กับลูกๆรู้เนี่ยดูเหมือนว่าจะให้เขาระวังและเป็นเหตุทำให้พวกเขาเนี่ยไม่เอาไปแต่เขากลับนำเอาเรื่องนั้นเนี่ยก็คือการที่หมาป่าจะมากินตัวนบียูซุฟเนี่ยเอามาเป็นข้ออ้างถือว่าเป็นเหตุผลให้กับคุณพ่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อนะครับว่าฟะลัมมาซะฮะบูบิฮีแล้วเมื่อพวกเขาได้ตัวนบียูซุฟไปสุดท้ายพ่อเนี่ยก็คือต้องปล่อยอุลามะเขาบอกจุดนี้เนี่ยการป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถยับยั้งกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หน้าที่ของเราเนี่ยคือการป้องกันแต่ป้องกันอย่างเต็มที่แล้วมันจะเกิดอะไรสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกำหนดของอัลเลาะห์และเช่นกันเราเชื่อว่าทุกกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยดีทั้งสิ้นนี่ตรงนี้บทเรียนสำคัญมากมันมี2มุมที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ขณะที่พี่ๆนำตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปมีสองมุมมุม การกระทำของพี่ๆนบียูซุฟกับมุมที่สองคือมุมการอนุญาตของอัลลอฮ์ให้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยออกไปกับพี่ๆมีสองมุมแม้จะเป็นเหตุการณ์เดียวแต่ความดีและความชั่วเนี่ยไม่เหมือนกันยังไงฮะการกระทำของพี่ๆนบียูซุฟเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดบาปไม่ดีถูกไหมฮะวางแผนเอาตัวนบียูซุฟออกไปแล้วก็ไปโยนลงไปในบ่อนี่ดีไม่ดีฮะไม่ดีแต่ในมุมของอัลลอฮ์ที่อนุญาตที่จะให้พี่ๆทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหน้าที่อัลลอฮ์นั่นคือความดีเป็นฮิกมะห์เนี่ยแหละฮะถ้าพี่น้องจับจุดตรงนี้ได้แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่เราอยู่ทั้งหมดนะฮะเราจะมีมุมมองที่เป็นบวกตลอดในชีวิตของเราอย่างเช่นสมมุติว่าคนสมัยอดีตเราเนี่ยคือแย่บางคนสมมุตินะฮะในที่นี้ไม่มีอินชาอัลเลาะห์บางคนติดเหล้าบางคนเคยสำมะเหร่เทเมามาก่อนถ้าเขากลับมาคิดโอ้โหไปตำหนิอดีตไปเศร้ามัวแต่เศร้าโดยที่ไม่เกิดประโยชน์มันมีเศร้าแบบเป็นประโยชน์กับเศร้าไม่เป็นประโยชน์คือไปตีโพยตีพายฉันคงเป็นคนดีไม่ได้ฉันไม่น่าที่จะเป็นแบบนี้แบบเนี้ยนะฮะมุมแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้เขาจมปลักกับความผิดหรือว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเขาเอาประโยชน์จากบทเรียนที่เคยทำความผิดมาก่อนแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดแล้วและอัลเลาะห์กำหนดให้ฉันเคยไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนั่นแหละเป็นความดีเป็นความดียังไงก็อัลเลาะห์กำหนดแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีความดียังไงแต่มันต้องมีความดีซ่อนอยู่ให้หาความดีจากสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นมุซีบะห์มาประสบกับเราหรือเราอาจจะเคยทำไม่ดีมาก่อนในอดีตถ้ามันผ่านไปแล้วเราเตาบัตแล้วจุดนั้นถือเป็นความดีนี่คือความรู้สำคัญมากและคือข้อแตกต่างที่หรือเป็นปัจจัยทำให้คนเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวมาหาอัลลอฮ์กลับตัวมาหาอัลลอฮ์แม้ว่าจะเป็นคนไม่ดีขนาดไหนเนี่ยเพราะความไม่ดีถ้ามันผ่านมาแล้วและอัลลอฮ์กำหนดแล้วนะฮะย่อมถือเป็นความดีเพราะอัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นนั่นต้องเป็นความดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้นบียูซุฟให้พี่ทำไม่ดีกับนบียูซุฟถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมครับรู้การกระทำของพี่ดีไม่ดีครับไม่ดีแต่การที่อัลลอฮ์อนุญาตให้พี่ทำแบบนี้ดีไม่ดีครับดีดียังไงครับมันมีสตอรี่ก่อนหน้านี้คือนบียูซุฟฝันเห็นดวงดาว11ดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สู่อยู่กับท่านถ้านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไม่ออกจากบ้านหรือไม่ถูกพี่ๆนำไปโยนลงไปในบ่อวันนั้นหรือวันที่เราตั้งศึกษาในวันนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดความยิ่งใหญ่ของนบียูซุฟที่จะเห็นดวงดาว11ดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สู่อยู่กับท่านแสดงว่าการที่อัลเลาะห์ให้พี่ๆทำแบบนี้เนี่ยพี่ทำไม่ดีแต่การอนุญาตของอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพื่อสตอรี่ที่อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเนี่ยมันจะได้เกิดขึ้นเพราะท่านนบียูซุฟไม่ตกไปในบ่อจะไม่มีคนจับนบียูซุฟไปขายในตลาดทาสและจะไม่มีจะไปเข้าไปในบ้านของผู้ว่าการแห่งอียิปต์จะไม่ได้เข้าไปในคุกและจากคุกก็ไม่ได้ออกมาขึ้นมาเป็นผู้ว่าการคลังของเมืองอียิปต์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากทุกสเต็ปที่เกิดขึ้นในชีวิตของนบียูซุฟเนี่ยผ่านการอนุมัติของอัลเลาะห์ดังนั้นนี่คือกอฎอกอดัรที่สำคัญมากเนี่ยศึกษาเรื่องนบียูซุฟนะฮะทำให้เราทราบอ๋อมันมีสองมุมแต่เราเองดังนั้นเนี่ยการที่ อ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเป็นสิ่งที่ดีเสมอในทั่วในครั้งนะครับส่วนการกระทำของพี่ๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีซึ่งจุดที่อัลลอฮฺกำหนดนี้เนี่ยเราเชื่อว่าดีเสมอดีเสมอนะฮะแต่มันจะไม่เป็นเหตุผลที่เราจะนำมาอ้างในการทำความผิดทำความชั่วของเราเป็นอันขาดตรงนี้จุดตรงนี้สำคัญมากเพราะบางคนเนี่ยใช้กอดอและกอดัรเนี่ยผิดคือก็บอกว่าพอเวลารู้เรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยว่าอ๋อการที่พี่ๆทำผิดนี่คือผิดใช่ไหมฮะแต่นั่นที่อัลลอฮ์คือความดีเพราะมันจะนำมาซึ่งความดีหลังจากนั้นนี่คือกอดอกอดัรแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อเราจะทำความผิดแล้วเนี่ยนั่นคือความดีไม่ใช่เพราะอะไรฮะเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรเอาไว้ในอนาคตที่มันจะมีความดีในลำดับถัดมาเราไม่รู้ถูกไหมฮะเราไม่รู้แต่ที่อัลลอฮ์อนุญาตเนี่ยเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าต่อไปแล้วเนี่ยช็อตต่อไปคืออะไรดังนั้นหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นความดีแต่หน้าที่เราอะฮะเราจะมาอ้างทำความชั่วไม่ได้เพราะเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่หน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของเราคือการปฏิบัติตามความรู้ไม่ใช่การปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองไม่รู้กอฎอกอดัรเนี่ยเราไม่รู้นอกจากจะต้องเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันเกิดอะไรดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าทำความผิดมาในอดีตแล้วเรากลับตัวเนี่ยอันนี้เรารู้แล้วแล้วคนจะมาตำหนิเราไม่ได้บอกว่าคุณเนี่ยเคยทำผิดแบบนั้นแบบนี้มาแล้วบอกเราเตาว่าตัวแล้วบางคนเนี่ยชอบอะไรนะฮะแบบว่ากระแนกกระแหน่ใช่ไหมครับคนแบบว่าสำนึกผิดกับตัวเคยไม่ดีมาก่อนเข้ามัสยิดบางทีเนี่ยก็ถูกมองว่าอ๋อเอามาแล้วเหรอนึกว่าวันนี้จะไปที่อื่นบางทีเขาก็กล่าวไปเที่ยวเทคบาร์อะไรแบบนี้นะฮะอ๋อนึกว่าวันนี้จะไปที่อื่นเอามาเข้ามามัสยิดแล้วเหรอหรือบางทีเนี่ยคนเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาใส่โต๊ะหรือใส่เสื้อที่แบบว่าดีหน่อยใส่หมวกมาละหมาดเงี้ยฮะเอาวันนี้ใส่โต๊ะแล้วเหรออะไรเงี้ยการพูดแบบนี้นี่คือการดูถูกไม่ได้และคนที่ถูกพูดแบบนี้นะฮะมีสิทธิ์ในการที่จะบอกว่าอ๋อในอดีตเนี่ยฉันกลับตัวแล้วและอัลลอฮ์ให้ฉันทําแบบนั้นในอดีตนี่พูดได้ไม่มีหลักฐานหะดีษบทนึงในอิหม่ามบุคอรีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านบีมูซากับนบีอาดัมเนี่ยเคยเจอกันและนบีมูซาก็บอกว่าท่านใช่มั้ยคือผู้ที่อัลลอฮ์เนี่ยสร้างกับท่านกับมือของพระองค์แล้วท่านใช่มั้ยที่อัลลอฮ์ให้ท่านอยู่ในสวรรค์ให้มลาอิกะฮ์สุญูดแต่ท่านนี่คือสาเหตุทําให้พวกเราต้องมาอยู่บนโลกนี้จริงมั้ยฮะเออใช่แต่นบีอาดัมบอกไงครับบอกกับนบีมูซาซึ่งเป็นหลานแท้ๆถูกไหมฮะบอกว่าท่านใช่ไหมมูซาผู้ที่เป็นกะลีมุลลอผู้ที่อัลลอฮ์พูดกับท่านสนทนากับท่านโดยตรงใช่ท่านได้รับเตารอใช่ไหมแล้วมีไหมในเตารอเนี่ยที่บอกถึงกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าในการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยก่อนที่ฉันจะเกิดหรือหลังจากที่ฉันเกิดนบีมูซาบอกก่อนที่ฉันจะเกิดไอ้ก่อนที่ท่านจะเกิดแล้วท่านจะเอาอะไรกับการที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วไว้ฉันและท่านต้องมาอยู่บนโลกนี้ก่อนที่ฉันจะเกิดเสียอีกเห็นไหมฮะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่านบีแล้วนบีอาดัมก็ใช้เหตุผลชนะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากนบีอาดัมตอบว่าตัวแล้วแล้วนี่เป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยกอฎอกอดัรเนี่ยสามารถจะนำเอามาอ้างได้เมื่อเรากลับตัวแล้วและเช่นเดียวกันเราอาจจะไม่ได้อ้างกับคนอื่นเท่าไหร่แต่เราเอามาใช้กับตัวเราเองเป็นประโยชน์มากนะเราจะได้ไม่ตีโพยตีพายสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ดูเหมือนจะไม่ดีให้หาสิ่งที่มันดีเป็นบทเรียนในบางทีเนี่ยนะ อย่างคนที่แบบว่าไม่ดีมากๆหรือว่าขาสมมติยกตัวอย่างว่าติดสุราเงี้ยฮะแล้วบอกโอ้โหฉันติดเหล้ามาก่อนมันไม่ดีมันจะมีดียังไงอะถ้าผ่านไปแล้วนะครับดีทำไมฮะอย่างน้อยสมมตินะความดีแรกที่มีกับคนที่เลิกเหล้ามาได้เนี่ยคือเขาย่อมรู้ว่าวิธีการเลิกเหล้าเนี่ยคืออะไรและเช่นการรู้ว่าวิธีการที่จะไปอยู่วังวนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเอาความรู้ตรงนี้ซึ่งคนอื่นจะไม่มีหรือมีน้อยกว่าถูกไหมฮะคนที่ไม่เคยติดเหล้าจะไม่รู้ในเรื่องนี้เขาเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยเอาไปสอนคนที่จะไปติดเหล้าอย่าเลยฉันเคยแล้วมันไม่ใช่หนทางที่ดีแล้วบอกคนที่ติดเหล้าแล้วบอกวิธีหรือเทคนิคในการเลิกเหล้าเนี่ยทำอย่างไรเขาจะรู้ใจฮะเหมือนกับพี่น้องมูอัลลัฟที่เข้ารับอิสลามใหม่เขาสามารถที่จะเข้าใจคนที่สนใจอิสลามมากกว่ามุสลิมเดิมทำไมฮะเพราะเขาเคยผ่านมาแล้ว
แต่ไม่ได้หมายถึงว่ามุสลิมเดิมจะไม่สามารถจะดาวะคนที่เป็นมุสลิมใหม่ได้นะฮะแต่กำลังจะบอกว่าให้หาจุดดีของสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่ดีแต่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตนี่เป็นกอดอกอดัรที่สำคัญมากและเป็นจุดที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นการเข้าใจหรือเก็ตประเด็นในส่วนนี้นะครับกอลูฟาลัมมาซะฮาบูบิฮิแล้วเมื่อพวกเขาเนี่ยได้นำตัวนบียูซุฟไปวะอัจมาอูอัยยะจาลูฮูฟีกอยาบะตินจุบแล้วตกลงกันอัจมาอูนี่คืออิจมาลงมติตกลงกันนะฮะมติเอกฉันท์ว่าจะนำตัวยูซุฟเนี่ยไปปล่อยไว้ในบ่อฟีกอยาบะตินจุบจับตัวยูซุฟนบียูซุฟก็ดิ้นร้องพี่ๆแข็งแรงกว่าแล้วก็11คน10คนนะฮะจับยูซุฟคนเดียวนะฮะเสื้อถอดเสื้อหลุดมาจับโยนลงไปในบ่อไม่สนใจเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพี่ของนบียูซุฟเนี่ยพี่ไม่เคยสนใจเดี๋ยวผมขอเล่าไปในอนาคตนิดนึงนะฮะนี่จุดหนึ่งพี่ไม่เคยฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่ในวันที่นบียูซุฟขึ้นเป็นผู้ปกครองเมืองอียิปต์หรือเป็นผู้ว่าการคลังซึ่งดูแลการคลังทั้งหมดของอียิปต์แล้วเมืองกันอานที่พี่ๆนบียูซุฟอยู่เนี่ยกำลังแห้งแล้งเหมือนที่อียิปต์แห้งแล้งแต่นบียูซุฟวางแผนไว้ก่อนพี่ๆมาในหลายครั้งนะครับแต่ในครั้งสุดท้ายมาเจอนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกไงกับนบียูซุฟครับเดี๋ยวผมจะเอาอายะห์มาให้นะครับพี่ในมหานบียูซุฟไม่รู้ว่าเป็นยูซุฟนะฮะพี่น้องดูว่าใจของนบียูซุฟเนี่ยยังไงเราจะได้บทเรียนคือบางทีถ้าผมไปถึงตอนนู้นเนี่ยมันอาจจะลืมเลยว่าขอเล่าแบบล่วงหน้าไปก่อนนะฮะมันจะได้รับบทเรียนตรงนี้หรือว่าดูใจนบียูซุฟเนี่ยอย่างไรแล้วเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างไรดูวันที่นบียูซุฟร้องให้พี่ๆเนี่ยช่วยเหลืออยู่ในบ่อแล้วพี่ๆจับมาโยนมีใครฟังไหมครับน่าจะมีคนนึงสงสารนะฮะเอ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าใช่ไหมฮะมีน้องๆคิดดูนี่น้องแท้ๆแม้จะคนละแม่ก็ตามนะแต่มันใจคนมันต้องสงสารบ้างดิเห็นเด็กคือเด็กที่แบบว่าน้องแท้ๆอยู่กันด้วยกันมาเนี่ยไม่ใจแข็งมากแข็งขนาดไหนฮะไม่สนใจหันหน้าออกไปกลับไปที่บ้านเฉยเลยวันที่นบียูซุฟร้องขอความช่วยเหลือไม่มีพี่สักคนนึงหันมาให้ความช่วยเหลือหรือฟังเสียงนบียูซุฟแต่วันที่พี่ๆเนี่ยเข้ามาหานบียูซุฟนี่น่าจะเป็นครั้งที่3นะฮะครั้งที่3ฟะลัมมาดะคอลูอะลัยฮิเนี่ยครั้งนี้เนี่ยครั้งที่นบียูซุฟได้จับตัวบินยามินไว้แล้วเนื่องจากมีคดีความว่าขโมยเมื่อเข้าไปหาอาซิสแล้วเนี่ยกอลูยาอายูฮัลอาซิสก็เลยบอกว่าโอ้ผู้ว่าหรือผู้ปกครองอียิปต์เอ๋ยมัสซานาวะอะห์ลานาดุรเราและครอบครัวกำลังประสบกับปัญหาวะจีนาบิบิตออาติมุสจาและเรานำเอาสินค้าหรือของแลกเปลี่ยนมาเนี่ยในมูลค่าที่มันต่ำพี่น้องนึกออกพระแล้วพระบอกไหมฮะสภาพเศรษฐกิจที่แย่เราเอาสินค้ามาเนี่ยมันก็แบบว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะมาแลกสินค้ากับท่านซึ่งเป็นอาหารเนี่ยฟะเอาฟิลานันไกละดังนั้นได้โปรดให้กับพวกเราอย่างเต็มอัตราแม้ว่าเงินเราอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่สิ่งที่ท่านจะให้มาขายสินค้าพวกเรากลับเนี่ยได้โปรดให้เต็มอัตราคือลำบากมากลำบากทั้งด้านเศรษฐกิจลำบากทั้งโดนคุณพ่อต่อว่าไงฮะโดนพ่อต่อว่าน้องหายไปไหนสัญญากับคุณพ่อบินยามินหายในครั้งที่2ใช่มั้ยฮะพอบินยามินหายคุณพ่อเนี่ยเสียใจมากยิ่งเสียใจไปอีกยูซุฟไปคนนึงแล้วเป็น10ปีนี่บินยามินหายอีกนึกภาพออกมั้ยแล้วก็โดนพ่อต่อว่าพี่ชายคนโตก็ไม่กลับบ้านพอกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยมาเล่านบียูซุฟบอกพวกเราเนี่ยแย่มากคือไม่ไหวแล้วสภาพเศรษฐกิจโดนคุณพ่อด้านครอบครัวด้านเศรษฐกิจเนี่ยแย่มากอันนี้เราทดสอบแล้วทดสอบพวกเขาฟาอูฟิลานันไกลวะตัสซัดดักอะไลนาได้โปรดให้สินค้าแก่พวกเราอย่างเต็มที่และทำทานแก่พวกเราวะตัสซัดดักอะไลนาอินนัลลอฮะยะจซินมุตัสซัดดิกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะตอบแทนคนที่ทำซอดะกะอัลลอฮ์นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยพี่วันที่พี่ๆมาร้องขอนบียูซุฟรู้อยู่เต็มอกวันที่ท่านร้องขอความช่วยเหลือกับพี่ๆเนี่ยนะฮะไม่มีสักคนหนึ่งจาก10คนเนี่ยฟังเสียงนบียูซุฟแต่วันที่พี่ๆทั้ง10คน
มาร้องขอและไม่รู้ด้วยว่าเป็นนบียูซุฟนบียูซุฟรู้นี่คือพี่คนที่เคยไม่ช่วยเหลือนบียูซุฟมาก่อนแต่นบียูซุฟตอบไปยังไงฮะตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าก็เลยบอกก็แหละเฉลยแล้วตอนนี้ฮัลอาลิมตุมมาฟะอัลตุมบียูซุฟวะอะคีฮิอิซอันตุมญาฮิลูนพวกท่านเนี่ยรู้หรือเปล่ารู้ตัวไหมว่าทำอะไรไปกับยูซุฟและน้องชายของเขาในขณะที่พวกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องโง่เขลาก็ลูพวกเขากล่าวทันทีอินนะกะลาอันตะยูซุฟท่านเนี่ยเหรอยูซุฟท่านใช่ไหมยูซุฟท่านคือยูซุฟเหรอนบียูซุฟก็บอกใช่ฉันเนี่ยแหละยูซุฟนี่คือน้องชายของฉันอ่ะนี่คือเขาเรียกอะไรนะฮะนบียูซุฟช่วยเหลือพี่ๆหรือฟังเสียงพี่ๆแม้ว่าท่านจะเคยถูกละเลยหรือไม่ได้รับการฟังเสียงมาก่อนนี่ครั้งนึงนะและนิสัยนบียูซุฟเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเกิดตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยครั้งไหนครับช่วงที่ท่านอยู่ในคุกท่านทำนายฝันให้คนสองคนคนหนึ่งเนี่ยถูกทั้งสองคนนะฮะถูกประหารชีวิตอีกคนหนึ่งเนี่ยกลับไปหากษัตริย์ก่อนที่คนที่รอดพ้นเนี่ยจะกลับไปหากษัตริย์เกิดนบียูซุฟก็เลยฝากสารไปบอกว่าไปบอกกับเจ้านายของท่านเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยถูกกล่าวหานะฉันบริสุทธิ์นะได้ไปช่วยไปบอกเรื่องนี้ให้กษัตริย์ได้ฟังหน่อยแต่ปรากฏว่าฟันซาฮุชัยตอนอุทิกรับบีชัยตอนทำให้เขาลืมไฟลาบิซาฟิซซีจินีบิบอาซินีนบียูซุฟเลยอยู่ในคุกอีกประมาณเกือบ10ปีดูนะเขาลืมไปเลยนะฮะว่านบียูซุฟเนี่ยฝากเรื่องทั้งที่นบียูซุฟเพิ่งช่วยเหลือเขามาแบบทำนายฝันให้แล้วเขารอดลืมไปเลยแต่ไม่นึกได้ตอนไหนฮะตอนที่กษัตริย์เนี่ยฝันว่ากอลันมะลิกุอินนีอารอซับอะบะกอรอตินซีมานียะกูลูฮุนนะซับอุนอิจาฟกษัตริย์ฝันเห็นวัวอ้วน7ตัววัวผอม7ตัวไปกินวัวอ้วนเรือรวงข้าวเต็มรวงเนี่ย7รวงอีก7รวงเนี่ยเป็นแห้งสังแล้วก็ไปกิน7รวงนั้นแล้วก็บอกว่าเอาผู้คนทั้งหลายเนี่ยช่วยทำนายฝันนี้หน่อยสิผู้คนบอกว่าพวกเราไม่รู้ทำนายไม่ถูกไม่เป็นชายคนนั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับกษัตริย์ที่เคยอยู่กับนบียูซุฟเป็นยังไงฮะบอกอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันรู้จักยูซุฟเพิ่งมารู้จักตอนมีปัญหาเห็นไหมฮะนี่เนี่ยนบียูซุฟนี่คือเป็นคนที่แบบว่าคอยแก้ปัญหาเวลาไม่มีปัญหาเนี่ยคนไม่รู้ไม่นึกถึงนบียูซุฟเวลามีความสุขมีอะไรแต่เวลามีปัญหาไม่มีใครแก้ได้อ๋อฉันจำได้แล้วยูซุฟไงไปหายูซุฟดีกว่าเนี่ยแหละฮะประเด็นคือพอเวลาพวกเขาเนี่ยไปหานบียูซุฟแล้วเวลาพวกเขาเนี่ยไปหานบียูซุฟแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้วะกอลยูซุฟอายุฮัสซิดดีก็บอกนบียูซุฟเอ้ยโอ้คนที่สัตย์จริงพูดจริงชมนบียูซุฟนะฮะใครครับคนที่ชมนี่คนที่ลืมนบียูซุฟเป็นเกือบ10ปีเพิ่งมานึกได้ตอนกษัตริย์มาฝันว่ายูซุฟเอ้ยอัฟตินาฟีซาเบบอช่วยทำนายฝันให้หน่อยอลังการกังวลมากถ้าพี่น้องเป็นนบียูซุฟยังไงฮะโอ้โหนี่เพิ่งนึกถึงฉันได้วันนี้นะนึกออกไหมฮะแต่นบียูซุฟพี่น้องดูบุคลิกแบบนี้นะฮะสุดยอดนบียูซุฟไม่บอกโอ้วันนี้จะนึกถึงฉันแล้วเหรอไม่พี่น้องดูนบียูซุฟยังไงฮะก็แหละทันทีเวลาเขาบอกว่าช่วยทำนายฝันให้หน่อยฉันจะได้กลับไปหาผู้คนหวังว่าพวกเขาจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ความฝันของกษัตริย์มันคืออะไรมันต้องมีความหมายที่ยิ่งใหญ่แน่นอนก็ละตะซรออูนะซะบะอาซีนีนะดาบนบียูซุฟแก้ปัญหาให้ทันทีเวลาที่คนต้องการให้ท่านเนี่ยแก้ปัญหาท่านไม่บอกว่าไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวเลยนะฮะแก้ปัญหาให้ทันทีนี่คือบุคลิกของใครครับคนไม่เอาคืนเนี่ยจุดนี้สำคัญมากแล้วคือบอกกับพี่น้องว่านบียูซุฟไม่ใช่ว่าฟุกครั้งเดียวนะไม่ใช่กับพี่น้องอย่างเดียวนะฮะกับคนอื่นก็เช่นเดียวกันไม่เอาคืนแล้วให้ประโยชน์ทันทีอ๋อใช่ได้ฉันแก้ปัญหาให้เลยทันทีนี่คือบุคลิกสำคัญที่ผมว่าเราจำเป็นที่จะต้องถอดบทเรียนมาบุคลิกของคนสำเร็จคนใหญ่ฮะไม่คิดอะไรเล็กน้อยเดี๋ยวดูนบียูซุฟจะคิดน้อยก็ได้บอกว่าโอ้โหน้อยใจแต่นบียูซุฟคิดน้อยใจนะฮะก็ท่านก็จะไม่ได้ออกมาหมายถึงว่าท่านไม่คิดอย่างนี้อยู่แล้วแต่นั้นกำลังจะบอกว่าบางทีคนยิ่งใหญ่เนี่ยเขามองข้ามอะไรเล็กๆไปนบียูซุฟเนี่ยถ้าไปเอาอะไรกับพี่ๆนะบอกโอ้พี่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นบียูซุฟมองข้าม
ท่านนบียูซุฟไปเอาอะไรกับคนที่ออกไปแล้วก็ลืมท่านนบียูซุฟนะออกจากเรือนจำไปนะนบียูซุฟบอกโอ้วันนี้ฉันจะบอกท่านแล้วไม่มีทางวันก่อนยังลืมที่ฉันแต่นบียูซุฟบอกและการบอกในครั้งนี้การไม่คิดเล็กคิดน้อยทำให้ท่านเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์เชิญตัวเลยนะแต่นบียูซุฟก็ไม่ออกทำไมฮะบอกให้เคลียร์คดีก่อนนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นชาวเราจะไปศึกษากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงจุดตรงนั้นนะครับหลังจากที่ฟาลัมมาซะฮะบูบีวางแผนแล้วก็โยนตัวนบียูซุฟในลงไปในบ่อเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์อยู่ด้วยตลอดทุกช็อตนะฮะทุกเรื่องอัลลอฮ์อยู่กับนบียูซุฟตลอดและอัลลอฮ์ก็ปลอบใจว่าเอาให้นาอีไลฮีวะฮีให้กับยูซุฟขณะนั้นและตูนับบีอันนะฮุมบีอัมรีฮิมฮาซาเจ้าจะบอกกับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทำวันนี้อย่างแน่นอนวะฮุมลายะชอรูนโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งที่นบียูซุฟบอกก็คือสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮัลอะลิมตุมมาฟะอันตุมบียูซุฟวะอะคีฮิอิซอันตุมญะฮิลูนนี่คือประโยคที่นบียูซุฟบอกกับพี่ๆโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรไม่รู้ว่านี่คือยูซุฟไม่รู้ตัวลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยทำอะไรกับยูซุฟอะลัยฮิสสลามไปนะนี่คือจุดที่ผมว่าเป็นบทเรียนสำคัญบางทีอาจจะถูกบททดสอบอะไรต่างๆนะครับแต่เรื่องราวนบียูซุฟเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดอัลลอฮ์วะฮีมาให้แล้วเราบอกเวลาเราประสบปัญหาเนี่ยและไหนวะฮีเราไม่ได้เป็นนบีเนี่ยถูกไหมฮะแล้วเราจะมีวะฮีเหมือนกับนบียูซุฟได้ยังไงเราก็เศร้าอยู่คนเดียวไม่ฮะเรามีกุรอานเปิดกุรอานอ่านแล้วเราจะรู้ว่าเมสเซจที่อัลลอฮ์ให้กับเรามานั่นแหละครับคือวะฮีที่ให้กับเราโดยตรงแล้วพี่น้องไปลองได้เลยนะฮะ สมมุติว่ามีปัญหาอะไรก็ตามเปิดกุรอานก็จะเจอว่าอัลลอฮ์กำลังบอกเราว่าปัญหาที่กำลังประสบอยู่เนี่ยคือวะฮีเอาไฮนาอีไลและเป็นเมสเซจที่เราจะเห็นว่ามันคือสารที่ถูกส่งมาให้กับเราโดยตรงไม่ใช่กับคนทั่วไปเท่านั้นแต่อัลลอฮ์กำลังสนทนากับเราโดยตรงนี่คือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนะครับวะจาอูอาบาฮุมไอชาไอยะบะกูและพวกเขาเนี่ยก็กลับมากลับบ้านไปหาพ่อของพวกเขาในช่วงเวลาไหนไอชานักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยจับนบีซุบโยนไปตอนต้นนะฮะแต่รอจนถึงเย็นให้พ่อแบบว่าตายใจบอกว่าพวกเราเนี่ยได้หายูซุฟแล้วไม่เจอจริงๆกลับมาในช่วงเวลากลางคืนยะบะกูร้องไห้ด้วยแสดงว่าการแสดงละครกับบทบาทต่างๆสมมุติต่างๆเป็นไปได้นี่ใครครับเนี่ยบันิอิสราเอลพี่น้องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันก็ไม่แปลกอะอย่างตึกเวอร์เทดอย่างอะไรต่างๆไม่แปลกยะบะกูลร้องไห้มีการเสียใจมีการบอกว่าเฮ้ยใครเป็นคนทำเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องนบียูซุฟนะถ้าเราศึกษาอย่างดีเนี่ยในซูเราะห์บะเกาะห์ชื่อบะเกาะห์เองเนี่ยบะเกาะห์นี่คือวัวใช่ไหมฮะที่นบีมูซาสั่งให้บันิอิสราเอลเชือดทำไมถึงเชือดก็เพราะมีบันิอิสราเอลด้วยกันเนี่ยฆ่าลุงของเขาหวังทรัพย์สินหรือหวังจะแต่งงานกับลูกสาวซึ่งเขาไม่ยอมให้ลุงไม่ยอมให้พอหลานฆ่าลุงแล้วเกิดอะไรขึ้นตีโพยตีพายใครฆ่าลุงฉันนึกออกไหมฮะนี่นักตัฟซีรเขาพูดนะใครฆ่าลุงฉันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพวกเรามีมูซาอยู่ให้มูซาช่วยคลี่คลายปัญหานี้พอไปหานบีมูซาอะไรนะวะอิซกาลมูซาลิกอมิอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตัซบะฮูบะเกาะห์จงรำลึกขณะที่มูซากล่าวกับกลุ่มชนของเขาเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์บัญชาให้พวกท่านเชือดวัวกอลูอัตตะคิซูนาฮูซัวท่านจะเล่นกับพวกเราเหรอหมายถึงว่าพวกเขาถามว่าใครเป็นคนฆ่าให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์หน่อยจะได้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแต่นบีมูซาบอกอัลลอฮ์ใช้ให้พวกท่านเชือดวัวอ้าวมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยฉันกำลังถามพวกเรากำลังถามว่าใครเป็นคนฆ่าคนนี้แต่ท่านกลับมาบอกให้เราเชื่อทัวร์คือเนี่ยก็เป็นเฮกมาของอัลลอฮ์เหมือนกันคือพวกท่านเชื่อไหมว่ามูซาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรแล้วเนี่ยย่อมมีเหตุผลมีเฮกมาอยู่ถ้าเชื่อนี่คือปฏิบัติตามนบีมูซาบอกอูซุบิลลาฮิอันอะกูนะมินัญญาฮิลินขอความคุ้มครองต่อการที่ฉันจะเป็นคนโง่เขลาซึ่งสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้ก็คือเอากระดูกของวัวซึ่งเป็นวัวที่เขาถามมากมายกว่าจะได้เชือดนะฮะเอามาตีที่ชายคนที่เสียชีวิตแล้วเขาฟื้นขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเนี่ยหลานฉันเนี่ยเป็นคนฆ่ามันเป็นสัญญาณอื่นๆสัญญาณในการฟื้นคืนชีพและสัญญาณที่เป็นการบ่งบอกว่าการแสดงละครอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจาก
บันิอิสราเอลเหมือนกันเหมือนกับที่พวกเขาเนี่ยมานี่ลูกนบียากูบอะลัยฮิสสลามทั้งสิ้นนะต้นตระกูลของบันิอิสราเอลแสดงละครได้หมายถึงว่าแสดงละครออกมาว่าทั้งที่มันไม่ได้เป็นจริงแบบนั้นวะจาอูอาบาฮุมอิชาอัยยะบกูร้องไห้มากอลูแล้วก็บอกว่ายาอาบานะคุณพ่อครับอินนาซะฮะบานานัสตะบิกวะตะรอกนายูซุฟพวกเราเนี่ยออกไปข้างนอกกันแข่งกันวิ่งแข่งกันและปล่อยยูซุฟไว้ที่มาตาอินาที่เสบียงฟะอากะละฮุซิบแล้วหมาป่าก็มากินเข้าไปเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อบอกว่าลายาฮซุนนี่ว่าข้อฟูอายะกูละฮุซิบฉันกลัวว่าหมาป่าจะมากินเขาเลยเอามาเป็นเหตุผลในการอ้างอันนี้คือเขาเรียกว่าชี้พรงให้กระรอกนบียะกูก็ไม่รู้ว่าลูกๆจะเอาเหตุผลนี้มาใช้เพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการนำยูซุฟไปทิ้งกลางป่าก็เลยบอกว่าวะอากะละฟะอากะละฮุซิบหมาป่าก็เลยมากินไปวะมาอันตะบิมุมินิลลาท่านจะไม่เชื่อเราแม้ว่าเราจะเป็นวะลากุนนาซอดิกีนจะเป็นผู้พูดจริงอย่างนั้นหรืออันนี้เวลาพูดเยอะๆเนี่ยก็เค้าเรียกอะไรฮะคือต้องทำให้คุณพ่อเนี่ยเชื่อให้ได้ร้องไห้ก็แล้วให้เหตุผลก็แล้วมีอะไรฮะยกหลักฐานเท็จ และน่าจะเป็นอายะห์สุดท้ายที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะครับอายะห์ที่18วะจาอูแล้วพวกเขาก็นำมาอะลากอมีซิฮีนำเสื้อนบียูซุฟมานำอะไรมาฮะบิดามินกะซิบนำเสื้อที่ติดเลือดอัลลอฮ์ใช้คำว่าบิดามินกะซิบเลือดที่โกหกไม่ใช่เลือดที่โกหกเลือดโกหกไม่ใช่เลือดที่โกหกนะเลือดตัวเลือดเนี่ยโกหกเลยไม่ใช่เลือดที่โกหกก็ล่ะเลือดปลอมติดอยู่ก็ล่ะบันเซวะละกุมอัมฟุสุกุมอัมรอนบียะกุบก็บอกว่าไม่หรอกนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นทำไมอะฮะนบีทุกท่านเคยเลี้ยงแพะเคยเลี้ยงแกะแล้วถามว่าท่านจะไม่รู้หรือว่านั่นคือเลือดของแพะอันนี้ก็เนี่ยเขาเอาเลือดของแพะเนี่ยเอามาบิดามินกะซิบเอาเลือดแพะมาชโลมและนบียูซุฟนบียะกุบเนี่ยคือไม่ใช่คนโง่นะฮะท่านฉลาดแล้วก็รู้ทันลูกๆจะไม่รู้ได้ไง คนเลี้ยงแพะผมเคยเจอคนที่เขามีอาชีพเลี้ยงวัวเชือดแพะอะไรเขารู้ละเอียดดูสุดส่วนไหนกินอร่อยเชือดยังไงทำยังไงไม่ให้มีกลิ่นคือเขารู้แบบ professional เลยนะฮะก็คือแบบมืออาชีพแล้วจะไม่รู้เหรอนี่ลูกด้วยแล้วก็นำเลือดที่โกหกมาแล้วบอกว่านี่เป็นเลือดของยูซุฟแล้วเสื้อพ่อเนี่ยรู้แน่นอนว่าเสื้อนี้เนี่ยไม่ได้เสื้อที่ถูกหมาป่ากินทำไมอะฮะถ้าเสื้อที่ถูกหมาป่ากินมันก็ต้องขาดแต่นี่เสื้อมาบริสุทธิ์เสื้อมาแบบว่าเหมือนกับ เวลาคนแสดงละครไม่เนียนใช่ไหมฮะมันก็จะเห็นทำไมมันเพิ่งสู้กันมาแล้วทำไมมัน ไม่เห็นเปื้อนฝุ่นเลยว่ายังไงหรือว่าเขาแสดงละครนี่แบบว่าโกหกนะฮะบอกว่าเนี่ยยูซุฟถูกหมาป่ากินไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อพวกนี่เอาหลักฐานมาคือการโกหกเขามีคำพูดที่บอกว่าการโกหกครั้งหนึ่งเนี่ยจะทำให้ต้องโกหกอีกนับร้อยนับพันครั้งเพราะอะไรครับเพราะความจริงไม่เคยโกหกแวดล้อมพี่น้องดูนะฮะสิ่งที่จะโกหกได้ในโลกนี้เนี่ยก็มีมนุษย์นี่แหละทำไม ศาสตร์ทางนิติเวชอย่างหมอพรทิพย์ที่เขาพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะทำไมเขาถึงเชื่อกันจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็หมายถึงหลักการพื้นฐานเนี่ยมาจากในซูเราะห์นี้มาจากอายะห์นี้วิตามินกะซิบคือมันโกหกมันไม่สามารถจะเมคขึ้นมาได้ปั้นแต่งยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคือธรรมชาติไม่โกหกก็โกหกอีกเดียวคือมนุษย์นึกออกมั้ยฮะคือเราจะโกหกยังไงจัดฉากยังไงมันจะไม่โกหกอ่ะมันจะโกหกไม่ได้มันจะทำไม่ได้อย่าง รอยนิ้วมือการสัมผัสรอยกระสุนอย่างพ่อตำรวจเนี่ยเขาบอกนะฮะเวลายิงเนี่ยเขารู้เลยยิงจากฝั่งไหนสมมติว่ามีคดีฆาตกรรมนะฮะเพราะอะไรฮะรู้ว่ายิงบางทีมันทะลุจากข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าจุดที่กระสุนมันออกเนี่ยมันจะใหญ่กว่าจุดที่กระสุนเข้าอันนี้เป็นแบบเป็นวิชาเป็นอะไรละเอียดเลยนะฮะคนสืบสวนเนี่ยเขาจะรู้
ทำไมฮะเพราะเวลาที่กระสุนมันมาตอนเข้ามันเร็วถูกไหมฮะเวลาเร็วเนี่ยมันก็ทำให้ผ่านไปแบบเร็วรูมันก็เลยเล็กกว่าแต่เมื่อถูกมวลของคนเนี่ยมันกั้นมันก็ทำให้เกิดความช้าเวลามันออกมันช้ากว่าตอนเข้าดังนั้นไอ้ตอนเข้ามันเลยรูเล็กกว่าตอนออกเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัววิทยาศาสตร์มันไม่โกหกแวดล้อมเนี่ยไม่โกหกแต่พวกเขาเนี่ยนำมาในสิ่งที่โกหกบิดามินกะซิบและนบียูซุฟยะมียะกุบแน่นอนรู้ว่านี่เป็นลูกรู้พวกเขาเนี่ยมีประวัติอย่างไรอิจฉาน้องเขาอย่างไรรู้ว่าแพะเป็นอย่างไรรู้ว่าเวลาหมาป่ามันจะกินมันจะกินแบบนี้ฮะดังนั้นเนี่ยมันโกหกไม่ได้เอาสภาพแวดล้อมมาโกหกไม่ได้ก็เลยบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมา นั่นนบียูซุฟทำไงฮะฟาซอบรุนจะมีอดทนอย่างดีแล้วก็บอกว่าวัลลอฮุลมุสตาอานุอะลามาติซิฟูนอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยพูดกันหรือพวกเจ้ากล่าวอ้าวกันขอมอบความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์หรือขออัลลอฮ์เป็นผู้ประทานความช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่นบียะกุบอะลัยฮิสสลามท่านนี่เป็นคนที่อดทนมากนะฮะคือซอบรุนจะอดทนอย่างดีเนี่ยนี่คือจุดที่นบียะกุบทำเป็นแบบอย่างอีกเรื่องนึงคือการอดทนไม่ได้อดทน มีคนอดทนแบบไม่ดีก็มีอดทนแบบบ่นด้วยอดทนหรือว่าอดทนแบบไม่ดีอะฮะแสดงความไม่พอใจแต่ในบียากุปอดทนอย่างฟาซอบรุนจะมีอดทนอย่างดีในเมื่อต้องอดทนแล้วเนี่ยก็อดทนแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามฟาซบิรซอบรอนจะมีละไอ้เหมือนนบียากุปนะฮะและมอบความช่วยเหลือให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็คือบทเรียนส่วนหนึ่งนะครับที่ได้จากเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียะกุบคือเรื่องราวเนี่ยในเรื่องของนบียูซุฟนะครับประวัติของท่านในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเราจะศึกษากันแบบว่าสองมุมไปพร้อมๆกันคือการแสดงบทบาทของนบียะกุบคุณพ่อและก็ตัวนบียูซุฟด้วยเพราะสองท่านนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้เป็นนบีและเป็นตระกูลของนบีดังนั้นเนี่ยคือบทเรียนเต็มๆนะฮะที่เราได้รับในมุมของครอบครัวเนี่ยบอกว่าได้เหมือนกันในมุมของพี่น้องได้ในมุมของการผชนภัยของตัวนบียูซุฟกับวัยรุ่นในช่วงที่หนุ่มสาวมีบทเรียนของนักปกครองนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์มีทั้งหมดดังนั้นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะมาศึกษากันในครั้งต่อไปในอายะที่19เป็นต้นไปนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้ก็คงสิ้นสุดการพูดคุยด้วยเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์พี่น้องมีคำถามก็ยินดีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์